Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระราชบดีที่28เมษายน2022 Series มีชีวิตที่ไร้ความกลัวตามแบบพระคัมภีร์วันที่5ความยำเกรงพระเจ้าจะปกป้องจิตวิญญาณของเราในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่8ถึง11ได้บอกไว้ว่าและเรามั่นใจและพอใจที่จะไปจากร่างกายนี้และอาศัยอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดีเราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยเพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้จักเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจึงชักชวนคนทั้งหลายเราเป็นอย่างไรก็ปรากฏชัดต่อพระเจ้าและข้าพเจ้าหวังว่าจะปรากฏชัดต่อมโนธรรมของท่านด้วยในพระธรรม2โครินธ์บทที่5เปาโลบอกว่าท่านเกรงกลัวพระเจ้าแต่ความกลัวนี้มาจากการมั่นใจในความรอดของท่านเปาโลก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพราะรู้ว่าอนาคตในนิรันดร์การของท่านปลอดภัยในพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นคือความน่าเกรงกลัวและเป็นสิ่งที่เราต้องระลึกไว้เสมอแทนที่จะมองว่าสองสิ่งนี้เป็นขั้วตรงข้ามกันแต่เปาโลมองว่าความมั่นใจในพระเจ้าและความกลัวพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยกันในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่4ถึง5พระเยซูเองก็ย้ำเตือนเหล่าสาวกผู้ที่พระองค์ทรงเรียกว่ามิตรสหายให้ยำเกรงพระเจ้าและการพิพากษาในบริบทของการเลี้ยงดูและจัดเตรียมเพื่อลูกๆของพระองค์ว่ามิตรสหายของเราเอ๋ยเราบอกพวกท่านว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่จะทำได้อีกแต่เราจะเตือนให้ท่านรู้ก่อนว่าควรจะกลัวใครจงกลัวพระองค์ผู้ที่เมื่อทรงฆ่าแล้วก็ยังมีสิทธิอำนาจที่จะทิ้งลงในนรกได้แท้จริงเราบอกพวกท่านว่าจงกลัวพระองค์นั่นแหละแต่เราจะเข้าใจแนวคิดนี้ของพระเยซูได้อย่างไรในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกที่ดีนั้นพ่อแม่ที่ไม่ได้เป็นตัวอย่างให้ลูกๆเคารพยำเกรงก็เหมือนได้สร้างกำแพงป้องกันไม่ให้ลูกๆเชื่อฟังและวางใจตนกลับกันหากลูกไม่เชื่อฟังคำสั่งหรือเสียงอันมีสิทธิอำนาจของพ่อแม่ที่บอกว่าอย่าออกไปวิ่งเล่นบนถนนหรืออย่าเล่นปลั๊กไฟนั่นก็อาจนำไปสู่ความวิบัติความกลัวหรือความยำเกรงจึงเป็นทั้งการปกป้องและเป็นพรจากพ่อแม่แก่ลูกๆแทนที่เราจะเสียเวลาถกเถียงกันว่าความยำเกรงพระเจ้าแตกต่างจากความกลัวอื่นๆอย่างไรเราควรจะหันมาฟังว่าพระคัมภีร์พูดถึงความกลัวอย่างไรพระเยซูทรงพูดถึงเรื่องของนรกและการพิพากษาของพระเจ้าไว้หลายครั้งทรงอธิบายด้วยรายละเอียดและคำอุปมามากมายพระองค์ทรงเตือนผู้คนให้ระวังถึงลักษณะชีวิตและข้อเชื่อที่นำไปสู่สถานที่แห่งบึงไฟเช่นนั้นเมื่อเรามีความกลัวที่ถูกต้องความกลัวที่ปกป้องเราให้ห่างไกลจากความพินาศเมื่อนั้นเองที่ความกลัวนับว่าเป็นพระพรเมื่อเห็นผู้คนดำเนินชีวิตอันผิดศีลธรรมได้เห็นว่าหนทางเบื้องหน้าจะจบลงที่ความเจ็บปวดและความวิบัติอย่างแน่นอนหากพวกเขาไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตเมื่อนั้นเราจำเป็นต้องมองหาการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มองหาโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์แห่งความรักกับพวกเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เราตักเตือนพวกเขาได้ด้วยความรักสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คนเหมือนอย่างที่เปาโลทำด้วยการมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งปลอดภัยเป็นความสัมพันธ์แห่งความรักระหว่างลูกกับพ่อระหว่างเปาโลกับพระเจ้าพระบิดาดังนั้นเปาโลจึงทั้งต้องการทำให้พระเจ้าพอพระทัยแต่ขณะเดียวกันท่านก็กลัวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากชีวิตของท่าน
ันเหออกไปจากทางของพระเจ้าเส้นทางที่พระองค์คอยรักษาปกป้องให้ปลอดภัยและทรงอวยพรเราเสมอในพระธรรมสดุดีบทที่111ข้อที่10บอกกับเราว่าความยำเกรงพระยาเวห์เป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดีการสรรเสริญพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้พื้นที่ใดในใจเราที่ยังไม่ได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าหรือส่วนใดในชีวิตที่เรายังไปไม่ถึงมาตรฐานของพระองค์เรากลัวการพิพากษาของพระเจ้าในเรื่องเหล่านั้นหรือไม่ให้ความกลัวและการขาดความกลัวนั้นนำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของอนาคตนิรันดร์ของเราเราขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาที่คอยเฝ้าดูแลและจัดเตรียมเส้นทางของเราไว้ขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำหน้าเราในแผนการของพระองค์ขอบคุณที่เมื่อเรารู้จักเสียงของพระองค์เชื่อฟังและเดินตามเราก็ปลอดภัยอยู่ในอ้อมแขนของพระองค์เสมอขอทรงให้เราได้มีความกลัวที่ถูกต้องและยำเกรงพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของจิตวิญญาณของเราขอปกป้องเราไม่ให้หลงไปจากทางของพระองค์เลยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน